ซึ่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีศูนย์สื่อมวลชนหรือว่าเพจเซ็นเตอร์นะคะรวมถึงศูนย์อำนวยการประสานงานการถ่ายทอดสดโดยเมื่อวานนี้นะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีพิธีเปิดศูนย์เหล่านี้อย่างเป็นทางการค่ะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชนและศูนย์อำนวยการประสานงานการถ่ายทอดสดการแข่งขัน T-Sport 7ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38กาญจนนิกาเกมส์ที่โรงแรม Royal River Quay Resort จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกกับสื่อมวลชนนะคะว่าสื่อมวลชนเนี่ยนับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญค่ะในการช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาในแง่มุมต่างๆออกไปให้สังคมคนกีฬาประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมแล้วก็รับรู้ถึงความพร้อมผลการแข่งขันรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่อยากจะขอให้ท่านได้เสนอข่าวนะครับได้นำภาพต่างๆที่เกิดจากการแข่งขันรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของกาญจนบุรีด้วยเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะให้วงการกีฬาเนี่ยสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะเพราะผมเชื่อว่าการแข่งขันกีฬาภายในประเทศที่ยิ่งใหญ่สุดอย่างกีฬาแห่งชาตินะและก็กีฬาคนพิการแห่งชาติเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้คนไทยนะครับได้มีความสุขในการชมเชียร์ติดตามนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทอดนะครับทาง T-Sport 7ทุกวันนะครับในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับจนถึง5โมงเย็นแล้วก็ขอพี่น้องสื่อมวลชนช่องอื่นๆด้วยนะครับว่าเราต้องร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเนี่ยเมื่อเราทำงานร่วมกันนะครับเสนอข่าวที่สร้างสรรค์ในเรื่องของกีฬาผมเชื่อนะครับว่ากีฬาก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับมาทดแทนอะไรสิ่งต่างๆที่เกิดความเครียดเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆเศรษฐกิจนะครับก็จะสามารถที่จะบรรเทาลงได้ครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48กาญจนบุรีเกมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38กาญจนนิกาเกมส์นะคะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้3ช่องทางนะคะมีทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเนี่ยนี่ข่าวเราเมื่อวานเนี่ยนะมีทางแอปพลิเคชัน T-Sport 7ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS และอีก1ช่องทางค่ะก็คือ Facebook Fanpage T-Sport 7นะคะเดี๋ยวเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่พิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นละแล้วก็อย่างที่ดร.ก้องศักดิ์ได้แจ้งไปนะคะว่าจะมีการถ่ายทอดสดทุกวันนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะ